สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กรมศิลปากรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.ค่ะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับที่2เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติค่ะนายประทีปเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่ากรมศิลปากรและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเคยร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิชาการขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557เพื่อร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยฟื้นฟูอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุภายในกรอบระยะเวลา5ปีซึ่งมีผลงานความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนาการสำรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างในพื้นที่โบราณสถานอย่างน่าสนใจค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีในปัจจุบันมาใช้สนับสนุนภารกิจของกรมศิลปากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความเห็นร่วมกันในการขยายระยะเวลาความร่วมมือต่อไปโดยกำหนดระยะเวลาต่อไปอีก5ปีทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์โบราณวัตถุชิ้นพิเศษและองค์ประกอบทางเคมีของโบราณวัตถุและวัสดุเพื่องานอนุรักษ์ค่ะที่เราคงทำต่อเนื่องจากเฟสแรกนะครับในส่วนที่จะร่วมมือกันนะครับในการใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมาช่วยในงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยนะครับในเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นอยู่ที่ในเรื่องของโบราณวัตถุเนี่ยก็มากมายพอสมควรแต่ว่าอีกระยะต่อไปก็คงพัฒนาไปสู่เรื่องของโบราณสถานนะครับเราจะรู้ว่าโบราณสถานก็เป็นมรดกของชาติที่มีความสำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆที่ก็อาจจะมีอยู่ในสภาวะที่อาจจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกในเรื่องของการปัจจัยในเรื่องที่จะส่งผลต่อการเสื่อมสภาพอะไรต่างๆไม่ว่าจากสิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ผลตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะนำมาสู่การคิดในเรื่องที่เราจะทำการปกป้องนะครับหรือว่าลดผลกระทบตรงนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำร่วมกันต่อไปนะครับเราคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือในส่วนที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์ในการที่จะมาช่วยลดผลกระทบในส่วนของโบราณสถานด้วยนอกเหนือจากการศึกษาเชิงลึกในเชิงวิชาการนะครับในเรื่องของโบราณวัตถุนะครับในการที่จะมาช่วยในเชิงของการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านโบราณคดีหรือด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับเพราะเราศึกษาเรื่องรูปแบบเรื่องยุคสมัยนะครับในเชิงวิชาการนะครับถ้าเรามีผลของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสนับสนุนมาส่งเสริมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การศึกษาทางวิชาการของเราเนี่ยมั่นคงขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ในเรื่องของโบราณวัตถุต่างๆนะครับเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการนิยมเรื่องของเก่าเรื่องค้าเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็ยังมีอยู่นะครับเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านนิวเคลียร์นี่อาจจะมาช่วยเราในเรื่องของพิสูจน์ความแท้ความอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นรายละเอียดที่คณะทำงานของเราทั้งสองฝ่ายของกรมศิลปากรและก็ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยคงจะได้มีการพูดคุยแล้วก็ตั้งประเด็นที่จะศึกษาร่วมกันต่อไปนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้กล่าวว่าปัจจุบันการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการทดสอบหาอายุของโบราณวัตถุเพราะเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ไม่ทำลายตัวอย่างหรือใช้ตัวอย่างในปริมาณที่น้อยมากสทน.จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการไอโซโทปรังสีและใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์หาอายุโบราณวัตถุมาเป็นเวลากว่า10ปีทำให้การตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำซึ่งสทน.ได้พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลอดเวลาและเชื่อว่าห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและโบราณคดีของสทน.มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะในฉบับที่2แน่นอนครับเป้าหมายของเราก็ต้องหวังให้มันขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น
นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างอิมแพคมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากเรื่องของเครื่องทองก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรากำลังจะเพิ่มในประเด็นอื่นๆอีกหลายๆประเด็นนะครับที่คิดว่าในที่ผ่านมาเราอาจจะไม่คิดว่าเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เนี่ยจะเข้าไปช่วยได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำนะครับได้พูดถึงเรื่องของแหล่งที่มาของน้ำนะครับทุกคนทราบกันดีครับว่าการมีชุมชนในโบราณเนี่ยแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการที่จะสร้างชุมชนได้นะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเลยที่สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกมิติหนึ่งในเรื่องของน้ำนะครับอาจจะเปรียบได้กับการทำแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยในภาพยนตร์ก็คือ CSI ที่ไขปริศนาในสิ่งที่ข้อมูลทั่วไปเนี่ยหาไม่ได้คราวนี้เราจะเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี่แหละไปไขปริศนาให้ทราบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยดูแล้วมันเขาสามารถที่จะหาแหล่งน้ำจากที่ไหนมาเลี้ยงชุมชนขนาดใหญ่ได้ซึ่งก็คิดว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยไขปริศนาตรงนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะให้เรารู้และก็จะเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์โบราณตั้งแต่สมัยขอมสมัยธราวดีว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมีการติดต่อเชื่อมโยงแล้วก็มีสิ่งเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็จะสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้ครับนอกจากเรื่องของการไขปริศนาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการอนุรักษ์นะครับของเหล่านี้เสื่อมสลายไปหายไปเนี่ยเราไม่มีใหม่อีกแล้วอนุชนรุ่นหลังจะได้ดูแค่รูปถ่ายแน่นอนครับการเห็นรูปถ่ายกับของจริงความรู้สึกหรือความภาคภูมิใจเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับการนำเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์รวมถึงวิทยาศาสตร์อื่นๆมาช่วยทำให้การเก็บรักษาวัตถุโบราณหรือศิลปะวัตถุเหล่านี้เนี่ยคงอยู่ได้นานขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการเพื่อเก็บไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังของเราครับก็จะเป็นอีกประเด็นสำคัญที่เราจะดำเนินการในระยะที่2ครับ